สวัสดีครับผมก็วันนี้พบเกมโต้หลวงตาลู่นะครับผมหรือก็คือเกมถังซานเองนะฮะแทบไม่ได้ทำเลยนะผมเพราะดีกากนะผมจะมาแนะนำอะไรนะโอเควันนี้ก็จะมีกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาแต่เมื่อวานนะผมแต่มันเปิดฟังก์ชันเพิ่มขึ้นนะผมชื่อว่าสำนักถังอมเฮ้ยไม่ใช่ดิสำนักถังอมาวสีนะผมสำนักถังอมโอเคครับผมเมื่อวานมันจะเปิดแค่ซ่อนคมดับสตูเนาะซึ่งต้องการขนนกอย่างละ2ครับผมเพื่อทำการลงนะซึ่งเราก็ยังมีมากไม่มีมากนะครับผมแล้ววันนี้มีการเพิ่มแดดหยุดยั้งเข้ามาฮะเป็นการตีบอสนะให้เข้าใจง่ายๆคือการตีบอสนะครับผมแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยมันคือกายแท้เหรออันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะ แล้วก็มีทางด้านหอถังเซียวนะครับผมก็คือการซื้อของนะฮะก็พวกนี้อ่ะคือจะไปกาชานะครับผมซึ่งผมได้ทำการซื้อแพ็ค40บาทเอ้ยผู้ผิดไอ้ที่ลด 40% ไปนะผมก็คือตั๋วละ36เพชรนะฮะเห็นไหมเนี่ยทั้งหมดนี่ก็ประมาณ 3,600 นะฮะทั้งหมดเลยไม่ประมาณถ้าผมสำรวจเป๊ะๆเลยแหละแล้วจะมีราคาปกติคือ60นะฮะแล้วจะมีแพ็ครายวันนะครับผมที่สามารถซื้อได้ต่อวันนะฮะนี่อันนี้ก็ 1,500 นะครับผมได้48นะก็เทียบเท่ากับตัวที่มันลดราคา 40% ที่ผมพูดนะฮะจากที่ผมเทียบมาเนาะเพราะว่าไอ้นี่มัน 3,600 ก็เท่ากับ100กล่องก็เท่ากับ100ตั๋วนะครับผมส่วนอันนี้มันแค่1,600นะครับผมก็ได้มา18ตัวก็ครึ่งหนึ่งครับผมได้ใส่กอดแล้วก็ได้ตัวตาทับชั้นอะไรแบบนี้เข้ามาด้วยนะฮะแล้วก็จะมีแพ็ครายวันพวกนี้นะผมแล้วก็มีแพ็คใหญ่นะฮะซึ่งใครไหวตรงไหนก็ซื้อไปนะครับผมแล้วก็จะมีการแลกนะครับผมแลกอะไรต่างๆจากพวกนี้นะเดี๋ยวเราค่อยมาดูครับผมทีนี้ผมจะเปิดให้ดูนะผมฟ้าดินกำหนดนะฮะก็จะมีทางด้านอาวุธลับนะผม101คืนนะฮะอันนี้ก็รูแรงมากนะผมไอ้นี้ผมไม่มีถังลับสักตัวนะผมใช้ปูกระบี่ตีเอานะครับผมปูกระบี่ตัวธรรมดานะไม่ใช่ SP นะฮะแล้วก็มีพวกSR ครับผมลูกดอกท้อนะครับผมลูกทองนะแล้วก็กงล้อปีกข้างคาวนะก็ไม่รู้ไหนโหดบ้างนะครับผมแต่ผมสนใจขาของเสี่ยวไปนะครับผมถ้าเกิดมีเนี่ยผมว่าจะมาเข้าทีมเลยนะน่าจะโหดจัดเลยนะครับผมทีนี้เรามาเปิดดูฮะมันมีการันตีปะกงล้อข้างคาว140ครั้งนะผม1/1200ครั้งนะฮะก็มันค่อนข้างจะไกลมากนะแต่ผมก็คิดว่าถ้าเปิดสัก101อาจจะพอได้เห็นจริงๆเพราะมันไม่เห็นหรอกฮะมันดวงไม่ค่อยดีนะโอเคมากดเลยดีกว่าตุ้มเข้าไปฮะเย้ยเ นี่ยดวงดีกับเขาหน่อยจะเป็นไรไปได้หัวมานะฮะหัวดาวเดียวนะอ่ะใส่ต่อครับผมตุ้มเข้าไปฮะขอสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะ นะอาจจะขอมากไปจริงๆครับผมว่าผมขอมากไปอ่ะมาผม30โลนะดีๆออกมาหน่อยก็เจ๋วเจ๋วหน่อยเร็วดวงหน่อยดวงหน่อยโอ้โหได้แต่ใบมานะครับผมตัวถังรับผมเองเนี่ยยังไม่มีนะนะเปิดได้ก็ยุ่งนะผมจะไปหาตัวถังรับมาใช้อีกนะไม่มีอะไรดีเลยอ่ะนี่ไป40โลนะฮะอ่ะ50โลครับผมทีนี้ตุ้มตุ้มตุ้มแต่ผมโดนดีมาตลอดเลยนะอันนี้นี่ผมเติมแค่40บาทนะฮะผมได้โดนดีมาตลอดเลยนะไม่รู้ครั้งนี้มันจะโดนดีไหมนะฮะแล้วผมก็มีตั๋วพอเปิดปูกระบี่ SP แล้วนะเลยไม่ค่อยซีเรียสเรื่องการใช้เพชรนะฮะก็มีกันนี้ก็ร่วมๆนิดนึงนะเผื่อได้ของดีมาโอเคครับผมผ่านไป60โลละไอ้โลที่70นะฮะผมว่าน่าจะยาวนะครับผมนะเลทหนักนะครับผม80โลนะฮะจริงๆเปิดก่อนนะฮะเปิดก่อนเสียวก่อนนะครับผมน่าจะได้ของดีอยู่โอ้โหดีตะเขือครับผมเอ้าเฮ้ยเย็ดแม่ฟ้าดินกำหนด101ได้แล้วเอาเรื่องโอ้โหมาไวว่ะเนี่ยลำบากแล้วครับผมต้องไปหาทางด้านตัวถังรับมาใช้แล้วผมว่าอ่ะไปต่อครับผมโอ้โหนี่คือ101ที่ผมรีกลับมาใหม่แล้วนะสุดๆเลยครับผมอ่ะเหลืออีก10โลผมไปฮะเอ้าตาเทียบดาวอ๋อนึกว่าจะดีกว่านี้นะฮะแต่ก็ดีอยู่สำหรับไปดีพวกใหม่ๆอย่างผมที่เป็น50กว่านะฮะตาเทียบดาวแดงนี่สุดยอดเลยครับผมเพิ่มโชคนะโอเคผมว่าผมมันกับกาชาญมากเลยนะผมขอใส่ต่อเลยครับผมมันจะมีแฮกระบาดเนาะผมขอใส่สุดเลยฮะนี่ได้อีกใส่กอกได้ตาทับชั้นด้วยอ่ะมาดูครับผมว่าเราจะได้อะไรอีก50โลนะฮะเฮ้ยกงล้อปีกค้างคาวเอ้าเย็ดแม่เฮ้ยจริงปะทำไมมันดวงดีงี้น่ะก็ไม่ระดับ SR เลยนะเออ
อุ้ยมันดวงดีอย่างนี้วะผมจะไปเชื่อตัวเองแล้วมันเป็นดวงผมนะฮะโอเคไปผมตอนนี้ไม่ได้เลยนะมันไม่ขึ้นประกาศบนข้างบนนะฮะที่ผมรู้ก่อนว่ามีประกาศข้างบนนะผมขอให้ชื่อผมขึ้นเป็นคลาสเชียวไปได้ปะนะฮะทนายก็โลภแล้วขอโลภไม่สุดนะคงจะไม่ว่ากันในหัวแม่งแล้วผมเดี๋ยวจะไปย่อยทิ้งนะฮะไปอับหัวไปปีตรงตุ้มเข้าไปฮะไม่ได้อะไรนะฮะเพราะว่ามันชื่อไม่ขึ้นนะจริงๆมันขึ้นตั้งแต่ตอนกดครั้งแรกนะฮะดูนะกดตุ้มทำมันขึ้นเลยเนี่ยมันจะขึ้นแล้วนะถ้ามันได้ของดีนะฮะนี่ก็ยังไม่ได้อะไรนะฮะเออแต่ไอ้ปีกกงรอค้างคาวเนี่ยคือผมได้ก่อน140โลนะเออผมได้ตอน100โลพอดีนะฮะก็โอเคครับผมทีนี้มันก็จะเหลืออันนี้อยู่นะไอ้ผมอยากได้มากเลยอะโอ้นี่ก็ดีนะฮะเซิร์ฟพวกผมเนี่ยมันยังไม่มีนะเจ๋วมากเลยนะฮะเดี๋ยวผมแลกดูก่อนนะมันจะมีอะไรให้แลกมั่งนะฮะอันนี้คืออะไรอะอ๋อกายแท้นะครับผมแล้วก็พวกนี้ก็ต้องใช้10เหรียญทันเปิดนะครับผมงั้น10เหรียญทันผมจะไปเปิดอะไรดีที่ดีที่สุดผมขอเป็นไอ้หยางกุฏินี่ไม่ได้ใช้แน่นอนนะผมว่าไม่มีประโยชน์อะผมว่าไอ้ดีกากาอย่างผมอะไส้กรอกสัก2ชั้นก็พอละอ่ะ90โลนี่ดีมากเลยนะฮะมีดอกสาลี่เนี่ยเนี่ยผมก็ต้องมันต้องอันนี้แหละฮะมันเลี้ยงไม่ได้ละก็ดีนะแต่ผมจะหาตัวละครพี่ถังมาจากไหนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะก็ต้องคือเปิดมาได้แต่แบบว่าไม่รู้จะไปหาตัวถังซามมาจากไหนนะฮะแล้วตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ายุคสมัยนี้เนี่ยอาวุธไหนโหดสุดนะครับผมเทียบเชิญเนี่ยตกยุคไปนานละมรสุมกับนกยูงเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรดีสุดนะผมไม่เล่นถังซามมานานนะเพิ่งกลับมาเล่นนะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมรู้สึกว่าดวงดีนะครับผมเราได้อาวุธลับมา2ชิ้นเลยนะจริงๆผมก็มีจิ๊กซอถังซามมาอยู่นั่นเนี่ยมันหายไปไหนมันวะเนี่ยช่างมันแล้วกันฮะอันนี้ๆๆมี20เนี่ยเอาไปแปรคือต้องเปิดตัวถังซามให้ได้เนาะโอเคผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมขอให้ปังๆกับกาชาอันใหม่นะฮะบอกเลยว่านัวๆครับผมสวัสดีครับผม